ช่วงนี้ไปอยุธยากันบ้างไหมคะไปไหว้พระแถวนั้นบ้างไหมคะต้องไปกันเป็นคู่หรือหมู่คณะนะคะค่ะแต่สำหรับแฟนคลับที่เขาไปไหว้พระไปวัดเนี่ยนะคะก็ไปเจอหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะค่ะกับยาย่าอุรัสยานะคะไปไหว้พระกันถึงจังหวัดอยุธยาก็เลยแน่นอนค่ะก็ถ่ายรูปนะคะเป็นที่ระลึกผ่านแล้วก็แชร์ผ่านโซเชียลด้วยนะคะจนทำให้มียอดค้นหาแฮชแท็กณเดชน์ยายาขึ้นเป็นอันดับ1ใน Twitter เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทางแม่แก้วเองก็ได้โพสต์รูปลง IG ซึ่งก็เป็นรูปที่ยายาซ้อนจักรยานณเดชน์ก็ทำให้มียอดกดไลค์รูปนั้นมากกว่าแสนไลค์แล้วนะคะแล้วแฟนคลับเองก็คอมเมนต์ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆบางคนก็เรียกร้องให้ณเดชน์เนี่ยส่งรูปคู่น่ารักให้แก้วเพื่อที่จะได้ลง IG ได้ฟินกันบ้างนะคะแล้วก็เมื่อวันเสาร์ค่ะยาย่าก็ลงรูปที่ถ่ายที่อยุธยาค่ะซึ่งคาดว่าก็น่าจะเป็นฝีมือของหนุ่มณเดชน์ถ่ายให้นะและล่าสุดณเดชน์ก็เผยถึงคลิปครั้งนี้ว่าเป็นทริปไหว้พระแล้วก็ไปปั่นจักรยานกันแฟนคลับเห็นก็เลยถ่ายรูปไว้ส่วนรูปที่ยาย่าโพสต์ลง IG ก็บอกว่าเป็นฝีมือตัวเองถ่ายแบบนี้แบบคาดเดากันได้นะแล้วก็หลังจากนี้บอกว่าถ้ามีเวลาก็จะมีโอกาสชวนกันไปเที่ยวอีกค่ะน่ารักพอดีว่าว่างนะครับว่างกันก็เลยตัดสินใจว่าลองไปต่างจังหวัดละกันอะไรเงี้ยครับลองไปอยุธยาดูอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ใกล้กรุงเทพด้วยนะฮะแล้วก็อยุธยาก็จะดังเรื่องของการเข้าวัดไหว้พระใช่ไหมฮะมันเป็นช่วงอากาศกำลังดีอ่ะมันก็อากาศดีเพราะฉะนั้นริมแม่น้ำริมอะไรมันก็จะมีวิวที่สวยงามอะไรเงี้ยแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะปั่นจักรยานเดินดูวัดโบราณนู้นก็เจอเยอะคนก็เจอเยอะบางคนเราก็สะดวกให้ถ่ายเราก็ให้ถ่ายมันก็มีรูปคนที่แบบเราปั่นจักรยานไปเงี้ยก็แบบคนแบบเหมือนติดไฟแดงติดอะไรเงี้ยเขาก็เห็นมาดีเขาก็เลยแบบถ่ายอะไรเงี้ยก็พอจะรู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ทำตัวปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษอะไรก็ดีครับก็ดีถ้าคนก็คงจะชอบผมเองก็รับหน้าที่เป็นตรงนั้นด้วย